วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพิเศษ Phenomena X Franklin Templeton ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับกับความรู้การลงทุนระดับโลกจาก Franklin Templeton ซึ่งเป็นบริษัทนะครับจัดการกองทุนดูแลสินทรัพย์ในระดับโลกที่เข้ามาเป็นนะครับพาร์ทเนอร์กับ Phenomena ครับซึ่งในวันนี้นะครับเรา2คนครับผมปั๊บจิรติขันติพะโลแล้วก็คุณปาล์มนะครับทัชพลปาละบรรจง Portfolio Specialist จาก Phenomena จะมาวิเคราะห์กันแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกันกับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับ5ธีมต้องรู้ก่อนลงทุนในหุ้นนวัตกรรมแห่งอนาคตซึ่งก็เป็นความรู้เป็นมุมมองผ่านการคัดสรรคัดเลือกแล้วก็วิเคราะห์มาอย่างดีจากทาง Franklin Templeton นะครับเดี๋ยวยังไงให้คุณปาล์มเล่าให้ฟังหน่อยว่าเนื้อหาวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วคนที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังจาก Franklin Templeton เป็นใครครับครับก็ผมได้มีโอกาสนะครับไปฟังสัมภาษณ์ของคุณจอร์จลัสเซลนะครับที่เป็นนักลงทุนสถาบันของ Franklin Templeton นะครับเชี่ยวชาญในการเลือกหุ้นธีมนวัตกรรมนะครับแล้วก็ลงทุนหุ้นนวัตกรรมนะครับผมซึ่งเขาก็มีการเล่านะครับว่าการลงทุนในธีมนวัตกรรมตอนนี้เนี่ยมีธีมอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นสโคปนะครับหรือเป็นอินดัสทรีที่เราควรโฟกัสในการเลือกหุ้นนะครับก่อนที่เราจะมาเจาะดูเป็นหุ้นรายตัวนะครับรวมไปถึงนะครับหลักการการดู valuation นะครับของหุ้นนวัตกรรมปัจจุบันนี้เนี่ยแพงไปหรือยังนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าหุ้นนวัตกรรมหรือว่าหุ้นธีมาติกเนี่ยครับปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างร้อนแรงเลยแล้วก็มีการปรับตัวลงนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับนักลงทุนที่เคยลงทุนไปแล้วก็จะมีคำถามว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยเขาควรทำอย่างไรนะครับก็จากบทสัมภาษณ์นะครับก็เดี๋ยวจะมาย่อยให้นักลงทุนฟังนะครับว่าธีมอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ valuation ตอนนี้แพงไปยังนะครับครับก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อหานะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในระดับโลกโดย Franklin Templeton ที่อยู่ในวันนี้นักลงทุนชาวไทยก็จะได้ทราบกันนะครับว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยพอพูดถึงการลงทุนในนวัตกรรมก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับกระแสเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยกลายเป็นกระแสหลักของนักลงทุนทั่วโลกเลยทีเดียวเราจะเห็นว่าผลตอบแทนของกองทุนในกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่ากลุ่มเทคโนโลยีหรือวัตกรรมจะมีความเหมือนกันไปสักหมดทีเดียวนะฮะมีความแตกต่างกันซึ่งวิธีในการหาวิธีในการเลือกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนคนที่จะตัดสินใจเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนวัตกรรมมีหลายเรื่องที่ต้องรู้นะครับเดี๋ยวชวนคุณปาไปคุยต่อว่ามีเรื่องอะไรที่นักลงทุนต้องรู้บ้างก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ครับครับก็เมื่อกี้ที่ปาก็พูดแล้วนะครับว่าหุ้นเทคโนโลยีคือหุ้นที่อยู่ในนวัตกรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยไม่ได้ก็คือเทคโนโลยีเป็นสับเซตของนวัตกรรมแล้วกันนะครับมันไว้สร้างสิ่งใหม่ๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมันอาจจะเป็นไอเดียหรือวิธีการใหม่นะครับหรือ device ใหม่อาจจะมาสร้างธุรกิจนะครับหรืออุตสาหกรรมใหม่นะครับอันนี้เป็นหลักการหรือคำว่านวัตกรรมนะครับผมทีนี้เราก็มาดูว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับย้อนกลับไปปี1970นะครับนวัตกรรมตอนนั้นเนี่ยก็คือเครื่องบินนะครับการที่เรามีนักชีนอันหนึ่งพาคนนะครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่ใช้ระยะเวลาลดลงก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปตอน50ปีที่แล้วพี่ปั๊บการที่เราเห็นเครื่องบินเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าได้ขึ้นเครื่องบินน่ะน่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาถึงปี1980นะครับผมไปเจอคลิปสัมภาษณ์อันหนึ่งครับเขาสัมภาษณ์คุณบิลเกตนะครับครับผู้สัมภาษณ์ก็ถามว่าโอเคก็ถามว่าบิลเกตครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคืออะไรนะครับบิลเกตก็ตอบไปว่ามันก็คือเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์อะไรอย่างครับมากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็สามารถดูวิดีโอได้ด้วยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีการถ่ายทอดสดนะครับเบสบอลเกมมานะครับซึ่งเขาถามว่าบิลเกตได้ดูบ้างหรือเปล่านะครับไอ้เบสบอลเกมอันนี้นะครับซึ่งบิลเกตเขาบอกว่าโอเคมันก็คล้ายๆกับไอ้วิทยุอะแหละนะครับแต่ที่มันดีกว่าวิทยุก็คือมันสามารถเรคคอร์ดได้นะครับซึ่งตอนนั้นบิลเกตเขาไม่ได้เห็นภาพว่าความสามารถหรือพาวเวอร์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมากมายขนาดนี้นะครับคือทุกวันนี้ที่เราใช้กันเนี่ยพวกอุปกรณ์ IoT ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้อินเทอร์เน็ตหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคือนวัตกรรมปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็น EV car นะครับหรือว่า cloud computing มันเป็นอะไรที่มันใหม่มากนะครับซึ่งเราก็จะยังไม่เห็นประโยชน์มันอย่างชัดเจนมากนักนะครับผมครับถ้าหากว่าดูจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมนะครับในทุกๆ10ปีเนี่ยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆจะมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเท่าตัวเลยนะฮะบางคนก็บอกเวลานวัตกรรมเวลามันพัฒนาเติบโตขึ้นมามันจะขึ้นมาแบบ exponential ฮะทุกทีเนี่ยมันจะขึ้นมาตอนอาจจะปี70จากปี80อาจจะเพิ่มขึ้นมาทีละ5พอมาปี80ปี90เพิ่มขึ้นมาเป็น10 90ไป2000เป็น20นะครับแล้วเนี่ยปี2010 2020แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราน่าจะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากๆพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งในสิ่งที่คุณจอร์จบรัสเซลจากแฟรงคินเทมเปิลตันพูดเนี่ยนะครับก็น่าสนใจมากเขามีการแบ่งธีมนวัตกรรมเป็นธีมทั้งหมดด้วยกัน5ธีมการลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้คุณปาล์มจะมาเล่าให้ฟังว่าใน5ธีมการลงทุนที่ทางแฟรงคินเทมเปิลตันแนะนำเนี่ยมีธีมไหนสำคัญต้องจับตาและจะส่งผลต่อการลงทุนบ้างครับครับธีมการลงทุนเนี่ยที่ดีนะครับพี่ปาล์มก็คือ1คือต้องสร้างแวลูให้กับอีโคโนมีนะครับลดนะครับต้นทุนต่างๆนะครับหรือว่าทำให้ผู้คนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็สรุปมาประมาณ5ธีมหลักๆนะครับธีมที่1ก็คือ disruptive commerce นะครับคือพูดง่ายๆก็คือ e-commerce platform เนี่ยในบ้านเราก็จะเป็นพวก Lazada Shopee นะครับก็อยู่ใน category นี้นะครับซึ่งในไส้ในเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยพวก general commerce ก็ Amazon นะครับก็อยู่ในนี้นะครับหรือถ้าเป็นพวกTravel เนี่ยก็จะเป็นพวก booking.com นะครับซึ่งถ้าเป็น real estate เนี่ยแพลตฟอร์มที่มาแรงๆนะครับก็ลงทุนอยู่ในหุ้นกลุ่ม ARK นะครับครับแล้วก็ถ้าเป็น transport and logistics ก็อยู่ในธีมนี้เหมือนกันนะครับพี่ปั๊บพอ e-commerce เนี่ยมันเติบโตใช่ไหมฮะไอพวก delivery platform เนี่ยก็จะเติบโตเช่นเดียวกันนะครับอีกธีมหนึ่งนะครับก็จะเป็น genomic advancement นะครับก็พวก DNA sequencing นะครับในการวินิจฉัยโรคนะครับก็จะเอาพวก DNA sequencing เนี่ยมาวินิจฉัยโรคนะครับหรือว่า DNA editing นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับคือการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อรักษาโรคนะครับหรือเป็นพวกแบบ digital device นะครับพวก medical equipment นะครับก็จะอยู่ในธีมนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น intelligent machine นะครับก็พวก 3D printing นะครับ robotics นะครับส่วน new finance ก็จะเป็นพวกexchange นะครับ blockchain นะครับพวก DeFi อะไรพวกนี้ก็อยู่ใน New Finance นะครับแล้วก็ Exponential Data นะครับก็จะเป็นพวก AI Machine Learning นะครับ Cloud Computing นะครับก็อยู่ในธีมนี้เหมือนกันนะครับผมครับก็มีด้วยกันทั้งหมด5ธีมการลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูมาเจาะลึกกันทีละธีมเลยนะครับว่าแต่ละธีมเนี่ยจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในอุตสาหกรรมในธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับธีมนั้นๆเนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างเริ่มต้นกันนะครับกับธีมแรกก่อนธีมแรกก็คือ disruptive commerce หรือว่า e-commerce ที่คุณปานได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับว่าจะกำลังเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอาจจะมาแทนนะครับทดแทนเรื่องของการค้าขายการขนส่งหรือว่า media ที่เป็นรูปแบบเก่าก็ได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเรื่องของ e-commerce ที่มาแรงมากๆเลยเดี๋ยวไปดูเรื่องของ e-commerce ก่อนว่าน่าสนใจยังไงครับครับก็ยุคปัจจุบันนะครับเวลาเราซื้อขายสินค้าต่างๆในแคตตากรีที่ค่อนข้างป๊อปปูล่านะครับถ้าเราดูจากแกนด้านซ้ายเนี่ยก็คือ e-commerce penetration นะครับก็คือว่าสินค้าในแคตตากรีนั้นๆเนี่ยที่มีสัดส่วนในการซื้อขายนะครับในแพลตฟอร์ม e-commerce เนี่ยที่บูมมากๆก็จะเป็นพวกของเล่นนะครับ office supplies นะครับหรือ media หรือว่า travel นะครับอย่าง media เนี่ยแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าในช่วงที่ผ่านมาช่วง work from home ครับพี่ปาก็จะเป็น Netflix ใช่ไหมฮะเราสามารถ subscribe เพื่อแบบดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเป็น travel ก็จะเป็นพวก booking.com อันนี้มีมานานมากแล้วนะครับเวลาเราจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าซื้อที่พักหรือซื้อเป็นแพ็กเกจทัวร์ก็สามารถจองผ่าน booking.com ได้นะครับซึ่ง revenue model เขาเนี่ยก็คือก็ไปเก็บค่ารายหน้านะครับจากบริษัทที่เป็นโรงแรมบริษัทที่เป็นทัวร์นะครับก็จะเก็บค่าในหน้ารวมไปถึงพวก transaction fee นะครับจากผู้บริโภคด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น business model ของเขานะครับอันนี้ก็มีสัดส่วนในการซื้อขายกันมากนะครับใน e-commerce platform แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้นักลงทุนโฟกัสนะครับสัดส่วนที่ยังไม่ได้แบบมีสัดส่วนอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเฟอร์นิเจอร์ครับพี่ป๊อปก่อนหน้านี้เวลาเราจะไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรนะครับเราก็ต้องไปที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาดูว่าเอ้ยเก้าอี้ตัวนี้ถ้าเอามาในบ้านเราเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งครับพี่ปั๊บที่ listed อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยก็คือ Wayfair นะครับถ้าเป็นตัวย่อคือ W นะครับป๊อปปูล่ามากครับปีที่แล้วนะครับพอเราเกิดเหตุการณ์นะครับโควิด-19 นะครับรัฐบาลก็มีการสั่งล็อกดาวน์คนก็ต้องอยู่บ้าน work from home กันนะครับสิ่งแรกที่เราจะซื้อก็คือเฟอร์นิเจอร์นะครับ
พี่ปั๊บได้ตอนเวิร์กฟอร์มผมได้ซื้อพวกของตกแต่งห้องทำงานตัวเองนะพี่ก็มีพวกเก้าอี้ทำงานโต๊ะทำงานใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็มีพวกจอคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับครับครับในฝั่งของอเมริกาเป็นไงครับในฝั่งของอเมริกาคือเขาก็มีการแบบตกแต่งบ้านนะครับมีเวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นตอนเวิร์กฟอร์มโฮมซึ่งเขาทำก่อนเรานะปีที่แล้วคือเขาเวิร์กฟอร์มโฮมมาก่อนเราแบบปีหนึ่งเต็มๆมาพี่ปั๊บตอนนั้นเนี่ยพวกสินค้าที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ขายดีมากนะครับซึ่งแอปพลิเคชันของ Wayfair เราสามารถแบบเปิดแอปพลิเคชันนะครับผ่านโลเคชันโต๊ะของเราได้เลยนะแล้วก็แบบเอาสินค้าที่อยู่ในแคตตาล็อกในอีคอมเมิร์ซนั่นแหละลองเอามาใส่ดูเฮ้ยว่ามันสวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้ความเป็นซีมเลสแล้วก็ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยเราจะเห็นภาพมันมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตนะครับพี่ปั๊บเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วเราสามารถเปิดแอปพลิเคชันซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตัดสินใจซื้อได้เลยครับความน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่ายอดขายแอปกว่า 50-60% ของแพลตฟอร์มเนี่ยมาจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซแล้วนะครับถ้าเรามาดู penetration rate ปัจจุบันนี้เนี่ยคือถ้าเราดูยอดสั่งซื้อนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตอนนี้คนยังซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้าอยู่นะครับแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยมันเริ่มเพิ่มมาซื้อในอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยนะครับแล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ Real Estate นะครับ Zello เนี่ยก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะที่นักลงทุนนะครับสไตล์นวัตกรรมเนี่ยต้องมีในพอร์ตการลงทุน Zello ก็คือจะเป็นการเชื่อมนะครับระหว่างในหน้านะครับที่ต้องการขายพวก real estate นะครับมา listed อยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็จะสร้างรายได้จากการที่มี transaction นะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับตกลงกันนะครับความเจ๋งของแพลตฟอร์มนี้คือเขาสามารถ forecast นะครับว่าพื้นที่เนี่ยที่อยู่ใน area ตรงนี้ค่ากลางหรือว่า fair value เนี่ยควรอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ซื้อและผู้ขายได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นการช่วยนะครับระหว่างผู้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อราคาที่มันสูงจนเกินไปสำหรับผู้ขายก็คือสามารถเอาพวกแอสเซทของเขาเนี่ยมาลิสต์ในแพลตฟอร์มได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอกาสในการที่เขาสามารถขายที่ดินก็มีโอกาสสูงขึ้นนะครับความเจ๋งของแพลตฟอร์มนี้ก็คือว่าผู้ที่เป็นผู้แนะนำนะครับหรือว่า advisor หรือว่านายหน้าซื้อขาย property เนี่ยคือเขาก็ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการซื้อบ้านของตัวเองด้วยนะครับการที่แพลตฟอร์มนี้จะ success หรือไม่ success เนี่ยคนที่อยู่ใน ecosystem หรือเป็นผู้ขายเนี่ยหรือว่าพนักงานเนี่ยก็ควรที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ด้วยซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านตรงนี้นะครับครับซึ่งถ้าเป็นฝั่งของ e-commerce เนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมพวกนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเป็นลูกค้าหรือว่าเคยเห็นนะครับสินค้าในสื่อต่างๆมาแล้วฮะอันนี้คือธีมที่1 นะครับเรื่องของe-commerce เรื่องของ disruptive commerce นะครับเดี๋ยวมาดูธีมที่2บ้างฮะธีมนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเข้าใจยากสักเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์นะครับธีมที่2ก็คือ genomic advancements นะครับว่าธีมนี้เนี่ยถ้าพอมาจะอยู่ในเรื่องของการลงทุนแล้วเนี่ยเราจะไปลงทุนได้ยังไงหรือว่ามีบริษัทไหนมีผลิตภัณฑ์แบบไหนที่ทำให้นักทุนสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรได้ครับครับถ้าใครเป็นแฟนกองทุนนะครับอย่างวันยูจีจีที่ฟีดผ่านลองเทอร์ม global growth strategy เนี่ยก็อย่างวันยูจีนะครับเขาก็ลงทุนในหุ้นที่ชื่อว่า Illumina นะครับ Illumina ก็คือเป็นหุ้นที่วิจัยนะครับเกี่ยวกับพวก DNA sequencing นะครับก่อนหน้านี้คือเขาผลิตวัคซีนมานะครับให้กับพวกทำการวิจัยนะครับในการวิเคราะห์ว่า DNA ของเราเนี่ยมันเป็นการเก็บข้อมูลนะครับพี่ปั๊บถ้าพูดง่ายๆคือว่าถ้าซอฟต์แวร์เนี่ยมีโค้ดนะครับเป็นตัวกำหนดว่าเราฟังก์ชันยังไงคนเนี่ยก็มี DNA เนี่ยเป็นตัวกำหนดโค้ดของร่างกายของเราเหมือนกันนะครับการที่เราเข้าใจโค้ดหรือเข้าใจ DNA ของมนุษย์เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับหนึ่งคือเราสามารถเอามาใช้ในการวินิจฉัยโรคได้นะครับผมยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งละกันนะครับก็คือ Exas นะครับ Exas เป็นหุ้นที่วิจัยโรคนะครับโรคร้ายแรงเกี่ยวกับมะเร็งตับนะครับพี่ปั๊บคือคนในสหรัฐเนี่ยหนึ่งในโรคที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดก็คือมะเร็งตับนะครับ
แต่ว่ารู้ไหมครับว่าถ้าเรายิ่งรู้ว่าเรามีโอกาสเป็นโรคมะเร็งตับเร็วเท่าไหร่เนี่ยโอกาสการรักษาหายเนี่ยยิ่งมีสูงมากขึ้นนะครับซึ่งเวลาเราจะไปตรวจโรคมะเร็งตับเนี่ยครับเราต้องผ่าชิ้นเนื้อของเราครับผ่าออกมาแล้วมันก็จะเกิดแผลใหญ่นะครับเพื่อที่เอาชิ้นเนื้อตัวนั้นเนี่ยมาตรวจว่าเราเป็นโรคมะเร็งตัวนี้หรือเปล่านะครับถามว่าถ้าเราไม่มีอาการปวดท้องหรืออาการที่แบบสอไปถึงว่าเรามีโอกาสเป็นมะเร็งตับเนี่ยเราคงไม่ตรวจหรอกครับเพราะมันเจ็บตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการแบบว่าแค่เจาะเลือดนะพี่ปั๊บเอาเลือดเนี่ยมาตรวจผ่าน DNA เนี่ยแล้วเลือดตรงนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งเนี่ยตับเนี่ยสูงหรือน้อยขนาดไหนคนก็อยากไปตรวจถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าต้องการพักฟื้นอะไรขนาดนั้นก็แค่ไปหาหมอตรวจเลือดแล้วก็รอผลนะครับว่าเรามีโอกาสเป็นมะเร็งตับหรือเปล่าซึ่งทางการนะครับสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะ Healthcare Service System ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนิยมนะครับแล้วก็สนับสนุนให้นะครับประชาชนของเขาเนี่ยตรวจมะเร็งตับนะครับมันก็ผนวกกับไอ้นวัตกรรมของ Exas เนี่ยแหละนะครับซึ่งการตรวจตรงเนี้ยยังมีอัตราการตรวจที่น้อยนะครับว่าคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ300กว่าคนตรวจจริงๆประมาณ 20% ครับเกี่ยวกับมะเร็งตับพอนวัตกรรมเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่ปั๊บมันก็ encourage ให้คนเนี่ยตรวจมากขึ้นดังนั้นเนี่ยรูมในการสร้างรายได้ของพวกเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันยังมีอีกมากนะครับอย่าง Access ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพี่ปั๊บครับอันนี้ก็เป็นธีมเรื่องของ Genomics นะครับจะค่อยๆใกล้ตัวเรามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายคนแน่นอนว่าพ อการเติบโตมีอายุมากขึ้นอาจจะมีสุขภาพที่แย่ลงเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดูแลเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับมาดูธีมถัดไปครับธีมที่3คือเรื่องของ intelligent machine นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนที่กำลังจะเติบโตมากขึ้นมาในตอนนี้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเรื่องของพวกเครื่องจักรหุ่นยนต์ที่มีความอัจฉริยะนี่เป็นยังไงครับครับก็จริงๆแล้ว intelligent machine นะที่เรารู้จักกันก็คือ artificial intelligence นะพี่ปั๊บคือปกติแล้วเนี่ยเวลาบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ผลิตสินค้าใหม่ๆเนี่ยปกติก่อนที่เขาจะทำในเรื่องของ mass production นะครับเขาต้องสร้าง product ที่เป็น prototype ออกมาก่อนนะครับมาเทสตลาดดูว่าตลาดตอบรับเป็นยังไงนะครับมี errors อะไรไหมที่เขาต้องกลับมาปรับปรุงก่อนที่จะทำ mass production นะครับอันนี้เป็นเฟสของการทดสอบนะครับแต่ในโลกปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องสร้าง prototype ที่มีต้นทุนมหาศาลนะครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าตลาดตอบรับเป็นยังไงแล้ว error ถ้าเราปล่อยสินค้านี้ออกมาเนี่ยโอกาสหรือความเสี่ยงที่มีต่อชีวิตของผู้บริโภคเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนโดยการทำartificial intelligence นะครับหรือ AI สร้างซอฟต์แวร์หนึ่งขึ้นมานะครับสามารถสร้างโปรโตไทป์ในซอฟต์แวร์ได้แล้วก็ทดสอบมันก่อนที่จะทำพวก mass production ซึ่งการทำแบบนี้มันสามารถลดต้นทุนได้มหาศาลเลยครับพี่ปั๊บนอกจาก AI แล้วเนี่ยในการสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาเนี่ยผ่านตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีในเรื่องของโรบอติกส์ครับพี่ปั๊บตอนนี้สิ่งหนึ่งนะที่เป็นท็อปไลน์เฮดเดอร์ของข่าวเศรษฐกิจนะครับก็คือเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมฮะครับพวกอัตราค่าจ้างเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาเยอะมากนะครับพี่ปั๊บสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องรับภาระโดยเฉพาะที่เป็นผู้ที่ทำโรงงานอุตสาหกรรมก็คือต้องหาแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็อัตราการจ้างเนี่ยมันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับโรบอติกส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมาโซลปัญหาตรงนี้หนึ่งคือผู้ประกอบการไม่ต้องไปแบกรับภาระฟิกซ์คอสต์นะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสองคือ efficiency เนี่ยหรือว่าโอกาสจาก human error ก็ปรับตัวลดลงนะครับการใช้โรบอติกส์เนี่ยก็สามารถเพิ่มในแง่ของ productivity นะครับต้นทุนต่อการผลิตนะครับในจำนวนมากๆเนี่ยก็จะถูกลง efficiency ก็สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แต่โตค่อนข้างเยอะเลยนะครับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ industrial sector นะครับพี่ปั๊บครับก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับหุ่นยนต์เครื่องจักรที่จะเข้ามาทดแทนทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ค่าแรงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นธีมการลงทุนธีมที่3ครับมาดูธีมที่4บ้างครับเรื่องของ new finance หรือว่าการเงินในรูปแบบใหม่นะครับจากรูปแบบสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมธนาคารพาณิชย์ตอนนี้เริ่มเห็นนะครับหลายๆที่เนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองพยายามจะ transform ตัวเองให้มีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะฮะ
ทีนี้การเงินแบบรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นโอกาสในการลงทุนยังไงครับครับก็ต้องเล่าก่อนนะครับประวัติศาสตร์การเงินของเราเนี่ยmoney is sales นะครับก็คือการเวลาเราใช้แลกเปลี่ยนสินค้านะครับในอดีตถ้าผมอยากได้สินค้าชิ้นหนึ่งผมก็ต้องมีสินค้าชิ้นหนึ่งไปแลกเปลี่ยนกับเขานะครับแล้วก็ value ก็ตามยูนิตที่เราต้องการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วมันก็ develop ขึ้นมาเป็น precious metal นะครับก็พวกทองคำแร่เงินต่างๆก็เป็นอีกตัวกลางหนึ่งเขาเรียกว่า medium of exchange นะครับไว้แลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับแล้วก็ develop ขึ้นมาเป็น fiat currency นะครับจนปัจจุบันครับพี่ปั๊บเขาเรียกว่า virtualcurrency นะครับ virtual currency กับพวก cryptocurrency bitcoin มันก็สามารถมาใช้ในการซื้อขายสินค้ากันนะครับอย่างบ้านเราก็มีแพลตฟอร์มหรือว่า exchange ต่างๆที่พยายามสร้างเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญนั้นก็มีมูลค่าจริงๆสามารถเอาไปซื้อรถซุปเปอร์คาร์ได้นะครับสามารถซื้อของได้อันนี้ก็เป็นอีกสกุลเงินหนึ่งที่เป็นสกุลเงินทางเลือกไว้ซื้อสินค้ากันอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะครับพี่ปาเวลาผมไปซื้อของเนี่ยเอาตรงผมไม่ได้กดเงินสดมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่แบบ Work from Home อ่ะครับก็ใช้พวกแบบ e-payment สแกน QR code ในการจ่ายเงินเป็นหลักนะครับก็ Fiat Money มันก็ถ้าเป็นในรูปแบบของพันธบัตรก็เริ่มหายไปเยอะเหมือนกันนะครับส่วนในรูปแบบของ Banking ถามว่า Banking ในรูปแบบของ New Finance เขาใช้อะไรบ้างนะครับคือด้วยข้อมูล transaction ที่มันมากขึ้นเนี่ยแบงค์เนี่ยเขาก็ใช้ข้อมูลทางเลือกเนี่ยครับในการทำพวกเครดิตสกอร์ริงนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ลูกหนี้ของเขาว่าลูกหนี้คนนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบนี้เขาควรชาร์จอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ความแม่นยำในการชาร์จอัตราดอกเบี้ยเทียบกับความเสี่ยงก็จะมีความแม่นยำที่มากขึ้นนะครับส่วนอันสุดท้ายครับมันก็เป็นเรื่องของ e-payment นะครับ blockchain digital wallet นะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาในตัวของ DeFi นะครับ DeFi เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากนะครับ DeFi มันก็คือ financial service รูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องมีตัวกลางแต่ใช้โค้ดเนี่ยเป็นตัว validate นะครับ transaction นั้นว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับลองนึกภาพนะตอนนี้ที่เราใช้แบงก์เป็นตัวกลางเนี่ยในการทำ transaction เนี่ยเพราะว่าเราต้องการ trust นะครับว่าtransaction เนี่ยระหว่างคนนี้กับคนนี้มันเกิดขึ้นมันผ่านการ validate ตัวกลางก็คือแบงก์นะครับซึ่งแบงก์เนี่ยมันก็มีต้นทุนมหาศาลในการจ้างคนทำเอกสารเก็บต่างลองนึกภาพนะครับว่าถ้าตัวกลางเราสามารถยุบไปแล้วก็ใช้พวก decentralized finance ขึ้นมาได้เนี่ยโดยใช้โค้ดนะครับเป็นตัว validate ว่า transaction เนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยซึ่งมันก็ได้ trust เหมือนกันต้นทุนในการทำ transaction เนี่ยมันจะลดมหาศาลเลยเพราะว่าแบงก์เนี่ยเขาแบกรับต้นทุนมากเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ย transaction ที่เขาให้บริการต่างๆนะครับต่อผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องชาร์จด้วยไม่งั้นเขาก็ต้องขาดทุนใช่ไหมครับพี่ปั๊บแต่ว่าพอมันมี decentralized finance เนี่ยต้นทุนตรงนี้มันก็จะหายไปคนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือคนที่สร้างแพลตฟอร์มนะครับพวกแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆก็เขาพยายาม develop แพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งรายได้ของเขาเป็นการจัดเก็บค่าฟรีเหมือนกันนะแหละ transaction fee แต่ว่าไอ้ transaction fee ตรงนี้มันก็ต้องถูกกว่าแบงค์แน่นอนเพราะว่าเขาไม่มี officer นะครับที่จะต้องมาจ้างเป็น fixed cost ของเขานะครับครับก็ไป4ธีมแล้วนะครับแล้วก็มาสู่ธีมสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ exponential data นะครับหรือการเอาข้อมูลเนี่ยไปสร้างให้เกิดมูลค่าเอาไปใช้ประโยชน์ใช้ในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของ data ตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการลงทุนยังไงครับก็ทุกวันนี้นะครับพี่ปั๊บเริ่มกันที่ IoT ก่อน Internet of Things นะครับตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์ device ของผมเนี่ยแทบจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีหูฟังที่มันสามารถลอยได้ครับนึกภาพออกไหมหูฟังลอยได้ก็เป็นหูฟังบลูทูธที่ต่อกับโทรศัพท์ครับปกติหูฟังผมจะเสียบแจ็คกับโทรศัพท์ใช่ไหมหรือเป็น USB เสียบกันนะตอนนี้เราก็สามารถใช้บลูทูธต่อกับโทรศัพท์แล้วมีแอปพลิเคชันดูได้ว่าตอนนี้เราจะปรับโหมดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้คือทุกอย่างมันอุปกรณ์ที่ติดกับตัวเราเนี่ยเช่นนาฬิกาก็มี Apple Watch นะครับมันเริ่มต่ออินเทอร์เน็ตหมดเลยพวกนี้มันสามารถ track พฤติกรรมของผู้บริโภคได้นะครับซึ่ง data ที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยด้วยการที่เรามีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลมันก็เยอะมากขึ้นนะครับมันก็กลายเป็น big data นะครับถามว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรมันก็ต้องผ่านการคลีนก่อนนะครับ data cleaning ก็เป็นอะไรที่มันสำคัญมากๆนะกว่าจะเอาพวกข้อมูลมาใช้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการคลีนก่อนนะครับกว่าจะเอามา predict ทำ machine learning วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับก่อนที่เราจะออก product อันนึงมาเราก็ต้องเอา data นะ
ะครับตรงนี้มาดูว่าถ้าเราจะร้อนสินค้าตัวนี้ไปมันตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือเปล่านะครับผ่านข้อมูลนะครับจากที่เขาได้ใช้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเขาเนี่ยแหละนะครับส่วนตัวที่3ก็คือเรื่องของ storage นะครับพอข้อมูลมันเยอะมากขึ้นการจัดเก็บข้อมูลก็สำคัญมากนะครับซึ่ง Big Tech ยักษ์ใหญ่นะครับเช่น Facebook นะครับขออภัยฮะเช่น Amazon ธุรกิจดั้งเดิมของเขาก็คือ e-commerce นะครับครับส่วน Google ธุรกิจของเขาก็คือทำ search engine ใช่ไหมรายได้ก็มาจากการขาย advertising ต่างๆนะครับส่วน Microsoft ก็ขายพวกแบบ Microsoft Office นะครับแต่3ยักษ์ใหญ่เนี่ยที่เป็น Big Tech ของสหรัฐเนี่ยเขามองเห็นโอกาสการลงทุนเกี่ยวกับ cloud service นะครับ business เขาก็มีการลงทุนใน cloud computing นะครับมันเปรียบเสมือนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับไว้จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตเนี่ยพี่ปั๊บเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์แรงๆก็ได้ถ้าเราต้องการเล่นเกมสเปคสูงๆเนี่ยเราอาจจะต้องการจอดีๆสักจอนะครับครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตแรงๆนะครับในการที่เราแบบต้องการเล่นเกมแต่เราจะไปใช้เครื่องประมวลผลจาก cloud service provider พวกนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมาลงทุนอะไรพวกนี้เลยเราก็จ่ายเขาเป็นรายเดือนเป็นรายปีไปก็แล้วแต่นะครับอย่างนั้นเป็นต้นมันก็เป็นโอกาสในการทำธุรกิจค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในฝั่งของ deliver หรือ infrastructure ก็จะเป็นเรื่องของ 5G นะครับถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลมหาศาลแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่ผมกล่าวไปคือเราต้องการแค่จอแล้วก็อินเทอร์เน็ตแรงๆใช่ไหมเราก็สามารถเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกันซึ่ง 5G เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงมากขึ้นที่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมีขึ้นมาในอนาคตนะครับส่วนในแง่ของการใช้งานอันนี้พี่เคยได้ยินเมตาเวิร์สไหมครับโลกเสมือนครับเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับ Facebook ก็ไปลงทุนซื้อบริษัท AR VR เจ้าหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วเขาก็เพิ่งไปทำพาร์ทเนอร์ชิพนะครับกับแว่น Ray-Ban นะครับเพื่อที่จะพัฒนาแว่น AR VR ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยในอนาคตผมอาจจะเจอพี่ปั๊บนะเหมือนกับเจอกันตัวแบบ face to face เลยแต่ว่าตัวเราจะห่างกันแต่ว่าเหมือนเราประชุมคุยกัน face to face ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่ง artificial intelligence หรือ machine learning นะครับด้วยข้อมูลที่มันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอาไปปรับใช้นะครับเกี่ยวกับโลกการลงทุนก็จะมีแอคชั่นนักชีเลอร์นิ่งนะครับที่กำหนดสัญญาณนะครับว่าเราควรซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรตรงนี้ครับก็จะใช้ข้อมูลจาก Big Data ตรงนี้แหละมาทำพวกสัญญาณในการเทรดนะครับมันก็สามารถแอพพลายได้หลากหลายอินดัสทรีเลยเพียงแค่มี Data แล้วก็มี Cloud Computing แรงๆอันนึงไว้ประมวลผลนะครับครับเอาละครับอันนี้ก็เป็น5ธีมการลงทุน5นวัตกรรมหลักๆนะครับที่เราคุยกันไปกับคุณผู้ชมในวันนี้เดี๋ยวชวนคุณปาล์มเปิดภาพสรุปธีมทั้ง5ธีมวันนี้รอบนึงนะครับธีมที่1ก็คือ disruptive e-commerce นะครับธีมที่2ก็คือ genomic advancement แล้วก็ธีมที่3นะครับก็คือเรื่องของ intelligent machines มีเรื่องของ new finance แล้วก็สุดท้ายคือ exponential data นะครับเป็นธีม5ธีมที่มาฝากกันแต่ถามว่า5ธีมที่เราคุยกันไปเนี่ยวันนี้อยากจะลงทุนจะสามารถลงทุนได้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องรอดูอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าในช่วงของปีที่ผ่านมาเราเห็นนะครับว่าราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขึ้นมาแรงมากๆเลยณจุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่เหมาะสมหรือยังแพงไปหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสที่หุ้นในกลุ่มนี้จะปรับตัวลดลงมาในอนาคตหรือเปล่าจะเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดู valuation หรือว่ามาดูมูลค่าของอุตสาหกรรมนี้กันหน่อยฮะว่าวันนี้เนี่ยมีความเหมาะสมหรือยังถูกไปแพงไปยังไงครับครับก็ทางแฟรงกินเทอร์มาตันเขาทำมาให้นะครับก็คือดูคล้ายๆกับเราเลยนะครับก็คือดูเป็นเชิงของ relative นะครับเทียบกับ S&P 500นะครับตัว proxy ที่เป็นตัว represent กลุ่มหุ้นนวัตกรรมก็ใช้เป็น S&P Information Technology นะครับเป็น IT sector นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราดูในแง่ของ valuation นะคือมันเทรดนะครับ premium สูงกว่า S&P 500เนี่ยประมาณ 15% นะครับถามว่าสูงไหมนะครับย้อนกลับไป30ปีก็สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยมานิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตอนปี2000ที่เกิด .com bubble นะครับตอนนั้นเนี่ยพี่ปั๊บพรีเมียมนะครับของหุ้นกลุ่ม
information technology เนี่ยเคยเทรดสูงกว่า S&P 500เนี่ยสูงกว่าประมาณ 140% นะครับถือว่าสูงมากนะในตัว price to earning นะครับถือว่าสูงมากๆตอนนั้นก็เกิดการ collapse นะครับในกลุ่ม information technology นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เขามองนะครับถามว่าถ้าย้อนกลับไป5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเทรดอยู่ในระดับแบบคือเทียบกับ S&P 500ก็คือใกล้กันก็คือไม่ได้เทรดในระดับพรีเมียมนะครับแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะโควิดเนี่ยตลาดเริ่มให้พรีเมียมกับกลุ่ม Information Technology ที่สูงขึ้นนะครับถามว่าทำไมปีที่แล้วเนี่ยโควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งนะครับทำให้บริษัทหลากหลายบริษัทเนี่ยแต่ก่อนนะเวลาเขาจัดเก็บข้อมูลเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเขาก็เริ่มมาใช้คลาวด์เพิ่มมากขึ้นเพราะคลาวด์เนี่ยมันสามารถฟาซิลิเทตนะครับการที่ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถสวิชนะครับระหว่างการเวิร์กฟอร์มโฮมกับเวิร์กฟอร์มออฟฟิศได้ซีมเลสมากขึ้นนะครับพนักงานจะรู้สึกว่าเออทำงานแล้วมันสมูทมากนะครับตอนที่ผมกลับมาเวิร์กฟอร์มโฮมที่เนี่ยบริษัทเราก็เป็นหนึ่งบริษัทที่ใช้คลาวด์นะพี่ปั๊บก็จะมีแบบโปรแกรมคลาวด์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็ใช้เยอะมากอ่ะเออรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบการทำงาน productivity มันลดน้อยลงอ่ะเพราะว่าการที่เราใช้คลาวด์เนี่ยมันสามารถติดต่อหรือส่งไฟล์หรืออะไรเงี้ยมันง่ายมากนะครับถ้าเรามาดูปัจจุบันนี้เนี่ยในแง่ของ quality นะครับก็จะเป็น EBITDA margin นะครับของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงรายได้ที่ generate cash flow กลับมาเนี่ยก็สูงขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีแคชโฟลว์สัมพัทธ์มากเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยvaluation ระดับปัจจุบันถ้ามองภาพไกลๆเนี่ยไม่ได้แพงนะครับแต่ถ้ามองภาพ5ปีเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาพอสมควรกันนะครับครับแล้วครับแล้วก็มาสู่ภาพสุดท้ายนะครับสรุปการพูดคุยของเราในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะคุยกันในเชิงที่เป็นมุมมองเป็นธีมหรือว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นความรู้กันซะเยอะหน่อยถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะฟังความคิดหรือว่ากลยุทธ์ด้านการลงทุนที่ไปบอกว่าจะเป็นกองไหนที่ลงทุนในเทคโนโลยีแบบไหนในกองบ้านเราเนี่ย ก็สามารถฟังได้นะครับเดี๋ยวมาสรุปก่อนฮะว่าวันนี้คุยอะไรกันไปแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะเจออะไรกันครับคือทางคุณจอร์จลัสเซลนะครับเขาก็มีการสรุปไว้ว่าถ้าถามว่าลงทุนหุ้นนวัตกรรมตอนเนี้ยควรลงไหมนะครับเขาบอกว่าดู2ประเด็นนะครับดู2แฟกเตอร์แฟกเตอร์ที่1ก็คือ duration นะครับของนวัตกรรมนั้นคือพูดง่ายๆคือว่าไอ้ metaverse เนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมขอยกตัวอย่าง Tesla แล้วกันให้เห็นภาพมากกว่านะครับ key catalyst ของ Tesla ตอนนี้ก็คือ autopilot ใช่ไหมครับกับ robot taxi นะครับลองนึกภาพแบบว่าระยะเวลาที่ robot taxi ของ Tesla จะเกิดขึ้นเนี่ยอีกกี่ปีนะครับลองนึกภาพคร่าวๆไปนะครับอันที่2ที่ต้องดูก็คือ pace of growth นะครับของนวัตกรรมนั้นเนี่ยอัตราการเติบโตของนวัตกรรมนั้นมันใกล้ความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนผมยกตัวอย่างนะครับการที่จะเป็นโรโบแท็กซี่ได้เนี่ยไอตัวออโต้พายโลตเนี่ยมันต้องสตรองก่อนนะครับการวิจัยหรือการทำอะไรอย่างเงี้ยออกมาเป็นบทวิจัยออกมาแล้วพูดว่าเอ้ย efficiency ของออโต้พายโลตของ Tesla เนี่ยจากการเทสมาเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับอุบัติเหตุเกิด 0% อันนี้มันก็เป็น pace of growth นะครับของนวัตกรรมนั้นๆเราต้องดู2ปัจจัยนี้นะครับถ้าเราตลาดมองว่า duration นะครับระยะเวลาการที่เกิด robot taxi ของ Tesla เนี่ยอาจจะตีกลมๆสัก5ปีนะครับแต่เราศึกษาหุ้น Tesla มานะครับไม่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่ Tesla introduce ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย Tesla สามารถทำได้เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้อันนี้ก็จะเป็นอีกธีมหนึ่งที่แบบน่าลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการมองหุ้นกลุ่มนวัตกรรมนะครับซึ่งทาง Franklin Templeton เขามองว่า PS ของการเติบโตของนวัตกรรมเนี่ยมันโตเร็วมากซึ่งโควิดก็เป็นตัวเร่งนะครับมันทำให้เกิดการสร้าง value นะครับของเศรษฐกิจได้มากมายมหาศาลซึ่งตอนนี้ตลาดเนี่ยกำลัง misprice นะครับก็คือไม่เข้าใจว่านวัตกรรมเนี่ยมันเติบโตได้เร็วมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็มองว่าตลาดก็มองว่า valuation เนี่ยมันแพงไปซึ่งเขาก็มองว่าตอนนี้ valuation มันสมเหตุสมผลนะครับครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามกองทุนที่จะลงทุนในหุ้นนวัตกรรมนะครับที่สามารถซื้อกันได้เทรดกันได้ในบ้านเราเนี่ยอยากให้ติดตามกันต่อในเทปถัดไปนะครับ Phenomena X Franklin Templeton ฮะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันเลยว่ากองไหนในประเทศไทยนะครับถ้าหากว่าเอาทีมการลงทุนแบบ Franklin Templeton ไปจับเนี่ย
จะเป็นกองไหนแล้วก็จะมีคำแนะนำยังไงนะครับในตอนถัดไปนะครับของรายการของเราฮะแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมปั๊บจิรติคันติพโลแล้วก็คุณปาทัชพลปาระบรรจง Portfolio Specialist จาก Phenomena นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการรับชมในวันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ